รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีโฮมโปรร่วมกับ DEC Media ขอเสนอ Home Makeover by Showroom เมื่อผู้สูงวัยต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นกับสมาชิกกว่า10คนจนทำให้พื้นที่พักผ่อนบริเวณชั้น2ของผู้สูงวัยแออัดไม่มีมุมส่วนตัวไม่มีพื้นที่กิจกรรมบรรยากาศของห้องไม่ดีเท่าที่ควรสร้างความอึดอัดใจให้กับผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมากทีมงานจะแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยของผู้สูงวัยในบ้านหลังนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันใน Home Makeover by Showroom วันนี้ครับขอต้อนรับสู่รายการ Home Makeover by Showroom นะครับตอนนี้อยู่กับผมหลุยส์นะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของบ้านนะฮะคุณแม่สวัสดีนะครับสวัสดีครับที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ขโมยที่ไหนนะครับคือน้องต้นนะฮะจาก Home Service นั่นเองนะครับแล้วก็น้องแป้งนะฮะ Home Designer นะครับเป็นเกียรติมากฮะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านหลังนี้นะครับถามคุณแม่นิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะทำกิจกรรมหรือว่าจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องนี้เหรอครับใช่ค่ะแล้วคุณแม่รู้สึกเป็นไงบ้างครับมันก็อึดอัดแต่สบายใจแต่ถ้าออกข้างนอกนี่คือจะไม่อยากออกนอกบ้านอันนี้ต้องขออนุญาตถามคุณแม่นะฮะด้วยเรื่องของสุขภาพคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับค่ะคุณแม่นี่จะมีปัญหาเรื่องของเป็นโรคหัวใจเราเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยอันนี้ผมเดาเฉยๆนะฮะดูจากคุณแม่กลัวว่าจะเกรงใจลูกๆหลานที่ต้องพาออกไปข้างนอกด้วยใช่ไหมครับใช่หรือจะเอาเราไปที่ห้างเราก็เดินไม่ไหวแล้วครับจะกลับอย่างเดียวชอบอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนแก่แล้วเกรงใจลูกค่ะคุณแม่ครับแล้วปกติที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยคุณแม่ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับดูทีวีคือออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ครับเหงื่อนี่มันจะออกมากร้อนมากคุณแม่มันมีแอร์ขนาดอยู่ในห้องแอร์นี่เหงื่อแม่ทีมงานมากันตอนไหนครับอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่บอกกล่าวเลยครับแม่ไอ้ผมก็โทษทีตอนแรกผมว่าจะไม่เข้าเกรงใจเนี่ยต้นเนี่ยครับน้องต้นเนี่ยบอกเข้ามาเลยมาครับในเมื่อมากันแล้วมานี่เลยครับมานี่เลยHome Survey กลับมาเลยครับมาเลยครับแม่เดี๋ยวก่อนอื่นพูดคุยกันก่อนนะครับครับผมปัญหาภายในบ้านนี่คืออะไรบ้างครับจะเป็นห้องนี้แหละครับห้องนี้เหรอครับใช่ครับผมห้องนอนใช่ห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ครับโดยส่วนใหญ่ครับห้องเนี้ยก็จะอยู่กัน3คนครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณป้าเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นคุณพ่อเห็นแค่คุณป้ากับคุณน้าอ๋อคุณพ่อเค้าจะมีไปทํางานอยู่ข้างนอกครับทุกวันอยู่แล้วครับก็คือที่เป็นห่วงจริงๆก็คือจะเป็นคุณแม่กับคุณป้าเพราะว่าเค้าอยู่แต่ในห้องทั้งวันเลยแล้วก็เป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมขนาดผมอยู่ผมยังรู้สึกอึดอัดเลยฮะแล้วคือผมกลัวปัญหาเรื่องระยะยาวด้วยที่ว่าเค้าอายุเยอะแล้วถ้าเค้าไม่ได้เดินไม่ได้ทํากิจกรรมบางทีเรื่องสุขภาพเรื่องขาอะไรของเขาฮะจะทำให้เขามีปัญหาครับถูกต้องเลยเรื่องนี้นะครับถ้างั้นโอเคเลยเท่าที่ฟังแล้วเข้าใจป๊อกเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งน้องแป้งกับน้องต้นเนี่ยไปตรวจสอบดูเพิ่มเติมเผื่อพบปัญหาอะไรเพิ่มเช่นมาบอกนะครับได้ครับผมเป็นห่วงพวกท่านมากครับเพราะว่าพวกท่านอยู่แต่ในห้องนี้ทั้งวันเลยครับผมอยากให้พวกท่านได้มีกิจกรรมอะไรทำบ้างครับคุณพ่อยังดีหน่อยยังได้ออกไปนอกบ้านแต่ว่าคุณแม่กับคุณป้าครับอยู่แต่ในห้องนี้ตลอดเลยแล้วก็อยากจะให้ห้องนี้มันมีเป็นสัดเป็นส่วนนะครับไม่อยากให้เป็นบรรยากาศที่ดูแออัดแล้วก็อึดอัดครับผมคล้ายๆอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะไม่มีแสงแดดไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่แสงเลออนอยู่ในห้องมันก็อึดอัดนะเนาะบางทีก็ออกไปข้างนอกนั่งตรงระเบียงดูอากาศดูอะไรต่ออะไรแบบนั้นค่ะคล้ายๆเครียดอะเนาะจะไปไหนก็ไปไม่ได้กินเสร็จก็นั่งก็คานขึ้นเตียงกันนะชีวิตเป็นแบบไหนอะทุกวันเลย24ชั่วโมงบอกครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อหลังจากที่ว่างจากการทำงานแล้วเนี่ยได้เคยมีพาคุณแม่หรือว่าคุณป้าได้ไปออกข้างนอกบ้างไหมครับมีชวนเขาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ไปครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงฮะเข้าใจหัวอกแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวรบกวนป๊อกเนี่ยช่วยพาผมทัวร์นิดนึงได้ครับอันนี้ห้องที่เป็นปัญหานะครับครับคุณพ่อจะนอนตรงนี้แล้วคุณแม่จะนอนตรงนี้แล้วก็ส่วนคุณป้าจะนอนตรงนู้นครับผมครับอันนี้คือมุมทำงานของคุณพ่อครับโดยคุณพ่อเวลาเขาทำงานใช่ไหมครับเขาก็จะเอาเอกสารเนี่ยวางไว้ตรงนี้หมดแล้วเขาก็จะนั่งคุกเข่าแล้วเขาก็จะทำงานของเขาแบบนี้ไปครับ
จริงๆก็อยากมีพื้นที่ให้เขาแบบได้นั่งทำงานอะไรเงี้ยครับเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วจริงนะเดี๋ยวหัวของเขาอะไรใช่ครับผมมีครบจริงๆนะฮะมีโต๊ะทานอาหารมีอุปกรณ์ออกกำลังกายก็อยู่ใช่ครับอยู่ในนี้หมดเลยครับแต่มันดูใหม่มากมันได้ใช้บ้างไหมครับเนี่ยเท่าที่ฟังคุณป๊อกเล่าปัญหาหลักๆมีด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ๆเลยก็คือ 1. ปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่ยังไม่เป็นสัดส่วนของห้องนอนชั้น2 2. ปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัยที่แน่นอนว่าการอยู่แต่ในบ้านทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ย่อมไม่ดีต่อสุขภาพจิตอย่างแน่นอนปัญหานี้แหละครับที่คุณป๊อกเป็นห่วงคนในครอบครัวเลยอยากกลับบ้านเพื่อเปลี่ยนชีวิตของทุกคนให้มีจิตใจที่สดชื่นและมีความสุขมากขึ้นด้วยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสงสว่างในห้องก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้เราจะเห็นเลยว่ามันบังช่องแสงช่องหน้าต่างเลยเต็มๆนะคะฟอร์นิเจอร์ในห้องสภาพยังดีอยู่นะคะยังใช้ยังน่าจะใช้ของเก่าเอามารีเลย์เอาได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกพื้นที่หนึ่งที่ด้านนอกนะคะในส่วนนี้จะเป็นระเบียงที่ตอนนี้มีแอร์คอมเพรสเซอร์ตรงนี้อยู่นะคะอยู่ที่พื้นทำให้ตรงนี้ใช้งานไม่ได้เลยแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าที่เอาไว้ล้างมืออยู่ตรงระเบียงนี้ด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ระเบียงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำพื้นที่สีเขียวให้กับคุณแม่กับคุณป้าได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนได้อีกมุมนึงของที่บ้านด้วยค่ะสำหรับบ้านนี้นะครับสภาพโครงสร้างเดิมดีมากเลยครับแล้วก็มีการปรับปรุงระบบสายไฟระบบประปามีการแก้ไขด้วยตัวเองระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสภาพโดยรวมของบ้านหลังนี้ถือว่าโอเคมากครับเอาจริงนะส่วนตัวผมนะผมรู้สึกสบายอย่างเลยในห้องนี้จริงๆผมรู้สึกงั้นจริงนะผมรู้สึกมันก็น่าอยู่ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรเลยนะครับจริงเหรอครับ ผมว่าคุณหลุยลองอยู่ในห้องนี้ดูก่อนไหมครับว่ามันจะรู้สึกอึดอัดมากน้อยแค่ไหนเอางั้นดีไหมครับก็ดีนะฮะทีมงานนะใช่งานได้คุณป๊อกผมขอชาเลนจ์ครับผมจะขอทดลองอยู่ในห้องนี้นะฮะเอาเป็นสักเท่าไหร่ดี3ชั่วโมงไปเชิญเลยครับได้เลยเดี๋ยวจะลองดูถ้าว่าจะอยู่ในห้องนี้3ชั่วโมงนะฮะแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับสามชั่วโมงครับเล่นนะผมแบบว่าอึดอัดมากเลยนะครับผมว่าพวกคุณป้าคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้สบายหรอกผมว่าเขาแค่เคยชินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอามาบริวุฒิป๊อกอีกนิดนึงเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นผมนั่งอย่างนี้นะ เก็บกดมากเลยเป็นไงบ้างครับเข้าใจแล้วครับ แล้วผมเข้าใจความรู้สึกคุณป๊อกเต็มเปี่ยมเลยแถมผมบอกเลยว่าคุณแม่คุณป้าจริงเนี่ยไม่ได้สบายหรอกแต่เคยชินเนาะผมว่าถ้าเกิดแกได้ทำอะไรอย่างที่คุณป๊อกอยากให้ทำเนี่ยผมว่าแกจะรู้สึกดีขึ้นและจะแข็งแรงกระฉับกระเฉงแล้วก็ดูอ่อนไปขึ้นด้วยนะครับผมว่านะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องทั้งหมดนะครับไปหาพี่ตุ้มให้จัดการเรื่องนี้ให้นะครับได้ครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณนะครับครับผมครับโฮมโซลูชันวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเคสช่วยอัปเดตพี่ฟังหน่อยว่าไปดูมาแล้วเป็นไงบ้างได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นตึกแถวค่ะพี่ตุ้ม4ชั้นชั้นล่างเนี่ยจอดล้มไปหมดแล้วแล้วก็ขึ้นมาชั้นลอยนะคะก็จะเป็นมีห้องกับข้าวแล้วก็ห้องทานอาหารขึ้นมาบริเวณชั้น2นี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่กี่คนละครับที่บ้านเขาอยู่ประมาณ10คนแต่ว่าก็อยู่ชั้นอื่นๆด้วยแต่ชั้นนี้อยู่กี่คนชั้นนี้อยู่กัน3คนมีคุณพ่อมีคุณแม่นะคะแล้วก็มีคุณป้าของเจ้าของเคสซึ่งสูงอายุแล้วทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็คือ60กว่ากันหมดแล้วประเด็นของมันคืออะไรครับอันนี้อันแรกนะคะพี่ตุ้มพอเข้าไปเรารู้สึกว่าแบบเปิดไปปั๊บมันเหมือนหอพักอะไปเจอแบบคือเหมือนทุกคนมานอนรวมกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเช็คอัพมาแล้วบ้านนี้เป็นไงบ้างบ้านนี้เท่าที่เช็คอัพดูแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับการต่อสายไฟต่อน้ำดีน้ำทิ้งระบบแก๊สอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาห้องน้ำก็มีอยู่ในบริเวณชั้นนี้ถึง2ห้องห้องน้ำเรียบร้อยดีมั้ยเรียบร้อยดีครับมีถึง2ห้องเลยนะ2ห้องด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่างานหนักน่าจะอยู่ที่พี่แป้งว่าเราจะแมเนจหรือการจัดการอะไรยังไงไปโยนเขาเป็นไงล่ะโยนกลับโยนกลับเมื่อกี้บอกห้องนอนแอร์อัดแล้วมีอะไรอีกใช่นี่ค่ะพี่ตุ้มจะมีตู้เสื้อผ้าเก่าอยู่บังห้องน้ำเลยค่ะตู้ใหญ่มาเริ่มเทิมซึ่งมันแบบใหญ่มากไม่ควรจะไปอยู่
ู่ตรงนั้นนะคะโต๊ะแต่งตัวเขาเอาไปวางตรงหน้าต่างพอดีเลยค่ะก็คือบังแสงไปเต็มๆเลยตรงนี้ค่ะส่วนด้านนอกค่ะพี่ตุ้มคือของเขาเฟอร์นิเจอร์ก็จะชิ้นใหญ่ๆเขาก็เน้นแบบว่าวางของระเกะระกะเต็มไปหมดเนี้ยค่ะโซนก็ดูควายกันไปมาค่ะแล้วก็มีส่วนของพื้นที่ระเบียงเนี่ยค่ะพี่ตุ้มจริงๆคิดว่าน่าจะยังพอทำอะไรได้อยู่นะคะเพราะว่าเหมือนยังไม่ค่อยถูกใช้งานค่ะเนี่ยครับหลังจากที่ได้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าหลักๆเนี่ยคือผู้สูงอายุคุณแม่เนี่ยเริ่มจะติดเตียงแล้วนะครับจากข้อมูลที่พี่อ่านมาเพิ่มเติมห้องแบบไม่ค่อยอยากออกไปไหนค่ะใช่ไหมฮะโดยการจัดการเรื่องพื้นที่เนี่ยผมว่าน่าจะต้องมาโฟกัสที่ชั้นที่ท่านอยู่นี่แหละพี่สนใจไอ้พื้นที่ระเบียงเนี่ยระเบียงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เอาไว้ตากผ้าแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แอร์ด้วยครับใช่อยู่ที่พื้นไอตัวคอมพิวเตอร์แอร์เนี่ยที่สนใจคือยกขึ้นได้ปะได้ครับไม่มีปัญหาเลยสามารถใส่ขาแขวนแล้วก็แขวนตรงท้องพื้นได้ครับสุดยอดครับถ้าคอมพิวเตอร์เอาขึ้นได้เนี่ยผมกำลังนึกถึงอะไรนะครับคุณผู้ชมพี่นึกถึงอะไรพ่อแป้งอยากจะออกแบบมุมระเบียงเนี่ยให้เป็นที่พักผ่อนของคุณพ่อคุณแม่เหมือนเป็นส่วนเล็กๆเหมือนเป็นส่วนเล็กๆใช่ยกตัวอย่างนะครับว่าใช้ลักษณะของพื้นไม้สำเร็จรูปนะครับปูเป็นแบบเหมือนเป็นทางเดินแล้วก็ใช้หญ้าเทียมซึ่งไม่ต้องการดูแลรักษาปูพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับแป้งคิดว่าไงน่ารักค่ะตรงนี้ใช่ไหมขอนิดนึงได้ไหมคะพี่ตุ๊กพอดีว่าเขามีเบนช์เก่าแต่ว่ามันอยู่ในบ้านไม่ถูกใช้เลยขอเอามาเป็นแบบเหมือนมีที่นั่งให้คุณแม่ข้างนอกด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการเลยเพราะว่าจะได้มีม้านั่งนะครับแล้วก็เป็นชั้นเราแบบสัก3ชั้นนะครับเป็นไม้กระถางที่สามารถวางได้จะเป็นพืชสวนครัวก็ได้หรือเป็นไม้ใบเขียวก็ได้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะทำให้มีความเพลิดเพลินในแต่ละวันคราวนี้กลับมาสู่ข้างในเลยไอ้ความแออัดเนี่ยนะครับเราลองอย่างนี้ได้ไหมแป้งพี่คิดว่าเตียงที่เป็นฟูกเดิมเนี่ยนะครับของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชิดผนังด้านหนึ่งไว้นะครับส่วนบริเวณที่เป็นของคุณป้านะครับผมว่าใช้ที่ฟูกเดิมเนี่ยครับกลับทางซะชิดผนังสีทั้งหมดของห้องเนี่ยผมเลือกที่จะเป็นสีโทนเย็นนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ความรู้สึกเนี่ยนอกจากจะอบอุ่นแล้วยังทำให้ผ่อนคลายสีโทนเย็นเขียวไหมคะพี่ตุ้มนั่นเลยดึงสีเหมือนธรรมชาติใบไม้เข้ามาด้วยนั่นเลยนะครับก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะให้สลับโทนสีเวลาเราทาสีอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขียวเข้มเขียวอ่อนอยากจะให้ BY Space ชอบไหมไอเดียนี้เฮ้ยดีเลยครับบริเวณที่เป็นหัวเตียงของคุณพ่อเนี่ยเราใช้เข้มหน่อยสีเขียวเข้มหน่อยเป็นเขียวเข้มค่ะตรงนี้เนี่ยอาจจะออกแบบเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้รู้สึกที่อบอุ่นมากขึ้นโดยผนังเนี่ยแทนที่เราใช้ทาสีเฉยเราอาจจะใช้สติ๊กเกอร์วอลเป็นลายไม้มีค่ะตอนนี้สติ๊กเกอร์คือติดง่ายด้วยพี่ตุ้มไม่เสียเวลาพื้นที่ตรงกลางเราอ่อนลงหน่อยเป็นโทนพาสเทลนะครับส่วนของคุณป้าให้มันกว้างหน่อยก็คือสีเขียวเข้มอีกแล้วก็ใช้สีอ่อนอีกตรงนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดความกลมกลืนนุ่มนวลแล้วนะครับในความรู้สึกของการอยู่อาศัยเนี่ยมันจะเหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนแบ่งแยกได้อะไรเงี้ยบริเวณที่คุณพ่อคุณแม่นอนตรงนี้เนี่ยท่านชอบงานอดิเรกอะไรบ้างคุณพ่อชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือใช่ค่ะทำงานเอกสารบ้างบางทีมีเอกสารบ้างนะครับลองเอากล่องที่ตกแต่งเนี่ยเอาไปพลิกติดอยู่ที่หัวเตียงตรงนี้เนี่ยเอกสารอาจจะแลบออกมาบ้างหรือหนังสืออาจจะเกินมาหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้เฟรมสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะช่วยล็อกให้ดูเป็นระเบียบนะครับเพิ่มไฟปลายเตียงไว้นิดนึงเผื่ออยากจะอ่านหนังสือจะได้มีไฟของตัวเองใช่นะครับบริเวณทางหน้าห้องน้ำเนี่ยหาฉากกั้นแทนตู้เสื้อผ้าตรงนี้เป็นทริคนะครับคุณผู้ชมครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะขนาด60เซนติเมตรซึ่งก็เข้าใจอีกอ่ะเขาคงจะทำอะไรบังห้องน้ำพี่ตุ้มใช่ไหมเพราะคนก็ไม่อยากเห็นประตูห้องน้ำใช่ไหมแต่พอเอาของหนาๆใหญ่ๆไปวางข้างหน้าเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นมันอึดอัดแสงก็เข้าไม่ได้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยพี่ว่าใช้เป็นบานฟิล์มปกป้องห้องนอนจะสวยนะครับอีกอย่างคุณผู้ชมต้องมีที่เก็บของแป้งใช่ค่ะมีตู้เดิมอยู่2อันครับงั้นแป้งขอเติมไปที่ผนัง2อันนี้เลยโอเคยึดพื้นที่ด้านหลังไปแล้วเป็นตู้เก็บของนะครับด้านบนอาจจะทำเป็นฮุกนะครับหรือขอแขวนเก๋ๆนะครับไว้เก็บอุปกรณ์ข้างล่างเนี่ยใช้เก้าอี้ตัวเดิมนะครับมาใส่เข้าไปแล้วก็อาจจะเพิ่มเก้าอี้นั่งสบายสักตัวนึงนะครับวางพรมลงไปนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับพื้นที่สำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณป้านั่งเล่นเล็กๆกิจกรรมร่วมกันตรงกลางห้องได้ใช่เพราะฝั่งตรงข้ามแน่นอนครับทีวีไว้ทางด้านนู้นเลยนะครับก็จะได้นั่งดูทีวีกันอยู่ในห้องได้นะครับห้องนี้น่าจะลงตัวหมดแล้วสำหรับผู้สูงอายุนะจบแล้วนี่แป้งยังไม่จบขนาดนั้นค่ะพี่ตุ้มมีพื้นที่ข้างนอกอีกตอนนี้ค่ะมีตู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ทานอาหารเขาก็ยังไม่มีนะคะพี่ตุ้มแล้วก็พื้นที่ออกกำลังกายด้วยพื้นที่ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยโถงบันไดของตึกแถวนั่นเองครับเพราะงั้นเนี่ยพื้นที่จะใช้งานได้คือฝั่งตรงข้ามบันไดเราจะเติมเป็นส่วนทานอาหารเข้าไปนะครับตู้เย็นอาจจะขยับมาใกล้ๆกันนะครับตอนปลายสุดของบันไดแป้งก่อนหน้านี้เป็นที่ตากผ้าอย่างเดียวค่ะไม่ค่อยได้เข้าไปใช้อะไรเราก็จะเติมเครื่องออกกำลังกายลงไปครับตรงนี้นะครับพื้นที่ด้านนอกทั้งหมดเนี่ยผมว่าได้ใช้งานเต็มที่แน่นะครับตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันเลยนะครับงานของผมเนี่ยน่าจะใกล้เสร็จนะครับแต่2คนนี้ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปเลือกอะไรเดี๋ยวไปช็อปของให้ต่อค่ะโอเคต้นช่วยนะเดี๋ยวไปช่วยดูครับ
อยากได้หญ้าเทียมนี่เลยนี่เลยที่ระเบียงเพราะเราอยากได้พื้นที่สีเขียวโอ้อันนี้เหมือนจริงมีหลายเลเยอร์ด้วยใช่ซึ่งตัวหญ้าเทียมตัวนี้เป็นแบบตัดแบ่งขายได้เราก็สามารถวัดพื้นที่ของเราเนี่ยมาให้ตัดตามขนาดของเราได้เลยดูแลรักษาง่ายด้วยเพราะว่าเวลามันลดน้ำลงไปเนี่ยน้ำมันสามารถผ่านตามร่องที่มันเป็นเส้นใยข้างล่างได้อ๋ออันนี้เห็นว่ามีเป็นรูๆด้วยใช่ไหมไม่ได้ขังอยู่ในหญ้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันชื้นตลอดอะไรนะครับงั้นเอาตัวนี้เนาะได้ตัวนี้เลยสำหรับบ้านหลังนี้ที่เราจะเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเลือกสีตัวนี้เลยครับ Behr Super Chill Air Face ครับเหมาะสำหรับงานทาสีภายในนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสำหรับเด็กสูงมากยิ่งของเราใช้เป็นผู้สูงอายุก็หมดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยครับงั้นเดี๋ยวขอเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะขอ2กระป๋องเลยได้เลยได้เลย2กระป๋องเลยนะไปเดี๋ยวช่วยถือไปได้เดี๋ยวผมจัดการให้ไปเหรอสบายมากครับโอเคHome Makeover ในช่วงที่แล้วพี่ตุ้มและทีมงานต่างก็ทำการบ้านออกแบบดีไซน์กันอย่างเต็มที่เพื่อให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของบ้านคุณป๊อกแล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะนำแบบไปมอบให้กับคุณป๊อกไปติดตามกันต่อเลยครับวันนี้แบบมาพร้อมส่งมอบเลยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากครับนะครับวันนี้นอกจากจะมาส่งมอบแล้วเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจหน่อยครับว่าเราปรับปรุงอะไรบ้างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากในห้องเลยใช้โทนสีเขียวนะครับเพราะว่าอยากให้รู้สึกว่าได้พักผ่อนได้แบบถนอมสายตารู้สึกเย็นสบายนะครับแต่ความโดดเด่นก็คือว่าเราจะปรับความเข้มของสีเขียวไม่ให้มันเหมือนกันส่วนในสุดเลยนะครับคุณป๊อกลองดูนะครับจะเห็นว่ามีหน้าต่างนะครับที่มีกระจกเงาแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบังอยู่เยอะนะครับซึ่งแสงแดดเนี่ยก็จะเข้าในห้องเนี่ยไม่ค่อยพอตรงนี้เนี่ยจะมีการปรับนะครับทำเป็นลักษณะโต๊ะแต่งตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จัดเก็บของมากขึ้นก็จะมีชั้นอยู่ข้างๆอีกตรงนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับการปรับปรุงเพื่อให้ได้แสงธรรมชาติเข้ามาถัดมาเนี่ยเราก็ย้ายเจ้าตู้เสื้อผ้าตัวนี้นะครับย้ายมาฝั่งนี้แทนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้พื้นที่หน้าห้องน้ำมากขึ้นตรงนี้ก็จะเอาเตียงของคุณป้าเนี่ยหมุนเข้าไปตรงนี้มีพื้นที่เพิ่มแล้วคนนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็หมุนเข้าไปแต่นอนแล้วเห็นหน้าห้องน้ำดีไหมครับไม่ดีครับไม่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยจะเพิ่มเป็นฉากสำเร็จรูปซึ่งสามารถยืดได้พับได้อย่าลืมว่าอาจจะต้องมีตู้สักชุดหนึ่งเป็นตู้เบาๆนะครับกั้นไว้เพื่อจะได้เก็บของได้นะหลุยนะฮะแล้วก็เป็นการกั้นความเป็นส่วนตัวท่านด้วยตรงที่หลุยกำลังยืนอยู่เนี่ยแหละครับส่วนนี้นะครับจะดึงเก้าอี้นั่งสบายเนี่ยกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่นั่งดูทีวีกันได้สุดท้ายก็คือเตียงของคุณพ่อคุณแม่ก็จับไปชิดด้านในซะแล้วก็มีฉากกั้นเหมือนกันอยากจะเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับบริเวณหัวเตียงของคุณพ่อและคุณแม่เราได้เพิ่มฟังก์ชันตู้เก็บเอกสารและหนังสือที่คุณพ่อชอบอ่านส่วนบริเวณปลายเตียงก็เพิ่มโต๊ะที่มีล้อเลื่อนและโคมไฟแขวนผนังให้คุณพ่อได้ใช้งานเวลาที่ต้องการทำงานครับเท่านี้เนี่ยห้องเนี่ยทุกคนก็จะได้เป็นสัดส่วนแล้วแต่ไม่หมดแค่นั้นนะคุณป๊อกยังมีอีกครับตรงระเบียงไอตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเราจับยกขึ้นไปทำให้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเรามีมากขึ้นเราก็สามารถปูพื้นไม้สำเร็จรูปปูหญ้าเทียมท่านได้สัมผัสคล้ายๆธรรมชาตินะครับนะฮะเพิ่มชั้นเข้าไป3ชั้นแล้วก็ใช้ต้นไม้ที่เป็นแบบไม้กระถางการดูแลต้นไม้การเห็นต้นไม้เจริญเติบโตอันนี้แหละความสุขมากแล้วแล้วมันเป็นการดึงธรรมชาตินั่งอยู่ข้างในปุ๊บมองหน้าต่างเราก็จะมองเห็นต้นไม้เขียวๆแทนมีสตูไม้อยู่ใช่มั้ยครับอันนี้ใช้ของเก่าได้ยกไปวางได้เลยนะครับไม่หมดแค่นั้นอีกมีอีกโซนนึงอยู่ด้านนอกนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนอกบริเวณชั้น2เราได้ทำการปรับฟังก์ชันใหม่เพื่อให้การใช้งานที่ลงตัวทุบผนังออกทำเป็นมุมออกกำลังกายและสามารถตากผ้าที่ผนังได้อีกด้วยมีการจัดเรียงเชลฟ์ใหม่ย้ายตู้เย็นและเติมโต๊ะทานข้าวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าชั้นนี้ทั้งชั้นน่ะหลุยลักษณะการจัดองค์ประกอบอย่างเงี้ยน่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับและคุณป้าด้วยน่าจะมีสุขภาพกายและใจดีขึ้นครับสุขภาพดีเกิดจากนี่เลยอากาศดีมีระเบียงมีต้นไม้ออกไปสูดอากาศได้ออกกำลังกายดีนู่น มีส่วนทานอาหารดีพักผ่อนดีการที่เราสามารถทำให้1ชั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ครบเนี่ยจริงๆแล้วพี่ว่าดีสำหรับผู้สูงอายุมันเหมือนเรามีบ้านชั้น1แต่บังเอิญของคุณป๊อกเนี่ยมาอยู่บนชั้น2ถึงแม้อยู่ชั้น2จริงแต่อย่างน้อยก็ยังทำอะไรอยู่ในพื้นที่ชั้นนี้ชั้นเดียวได้ครบหมดใช่นะครับถ้า1ชั้นสามารถปรับพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างนี้ผมเชื่อนะครับว่าการอยู่อาศัยดีขึ้นครับฟังแบบนี้เป็นไงบ้างครับดีครับผมหลังจากที่ได้ดูแบบก็รู้สึกดีมากครับว่ามันทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เขาได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้น
แล้วก็เวลาทำอะไรก็มีที่ให้เขาได้ทำมากขึ้นครับฟังแบบนี้แล้วทางรายการเราก็เป็นปลื้มปลื้มมากนะครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็ดูไปได้ยิ้มไปด้วยนะครับเพราะงั้นมอบแบบให้เลยนะครับขอบคุณครับจากเคสนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการดีไซน์ห้องให้กับผู้สูงวัยที่ต้องอาศัยอยู่รวมกันหลายๆคนได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรับรองได้เลยว่าการปรับบ้านเปลี่ยนชีวิตในครั้งนี้จะช่วยทำให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนแน่นอนครับเอาละครับผมคุณผู้ชมทั้งบ้านฮะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะฮะอยากจะถามเกี่ยวเรื่องการตกแต่งบ้านฮะโทรมาที่ call center ได้เลยครับ1284นะครับหรือว่ารายละเอียดทางโซเชียลของเรานะครับที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับใน Home Makeover by Showroom เสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายการในวันนี้คงพอจะได้แรงบันดาลใจในการปรับสักมุมใดมุมหนึ่งของบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อเลยครับว่าห้องสุดท้ายที่คุณคิดจะปรับต้องเป็นครัวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเพราะความยุ่งยากหรืองานระบบที่ยากที่จะเข้าใจหรือขนาดพื้นที่ก็ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้ครัวติดตั้งยากแต่ที่คุณยังไม่รู้และไม่อยากให้คุณพลาดก็คือครัวบิวอินสวยงามที่อยู่ด้านหลังผมแบบนี้ที่มาพร้อมกับวัสดุสุดหรู mix and match กันอย่างลงตัวทันสมัยนำแฟชั่นแบบนี้และมาพร้อมกับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้อย่างไฮเอนด์แบบนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นและพื้นที่จำกัดก็ทำได้กับคูเชอร์ชุดครัวบิวอินแบรนด์ใหม่ล่าสุดจาก SB Furniture มาชมกันเลยครับเมื่ออยากได้ครัวบิวอินที่ลงตัวกับขนาดพื้นที่จำกัดสักชุดก็ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ก่อนนั่นคือฟิตลงตัวกับพื้นที่ปัญหาเสาเหลี่ยมและมุมมีรูปแบบให้เลือกครบถ้วนและดีไซน์ที่เป็นคุณฟิตลงตัวกับพื้นที่ทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรือคอนโดทุกรูปแบบการอยู่อาศัยมีปัญหาเดียวกันก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่คูเชอร์คือชุดครัวบิวอินที่จะสามารถดีไซน์เพิ่มลดเติมแต่งขนาดและฟังก์ชันเพื่อตอบรับกับพื้นที่ที่เป็นคุณได้อย่างลงตัวไม่จำกัดแบบทั้ง i shape u shape island หรือ counter barโดยที่ไม่ต้องกลัวซอกมุมและยังสามารถแก้ไขปัญหาของเหลี่ยมเสาได้อย่างอยู่หมัดอีกด้วยและถ้าอยากได้ความรวดเร็วที่มากขึ้นก็สามารถเลือกชุดครัวบิวอินสำเร็จรูปอย่างคูเชอร์เอ็กซ์เพรสเพียงมีขนาดครัวความกว้างเริ่มต้นที่160เซนติเมตรก็สามารถใช้บริการได้และยังรับรื้อถอนครัวเก่าอีกด้วยโดยสามารถจัดส่งเร็วทันใจซึ่งตัวอย่างครัวไอเชฟแบบนี้ก็สามารถติดตั้งเสร็จภายใน1วันน่าสนใจใช่ไหมล่ะคูเชอร์เอ็กซ์เพรสมิติใหม่ของครัวบิวอินมีสไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่พร้อมความสมบูรณ์แบบของครัวทันสมัยที่ให้คุณได้ใช้ทุกฟังก์ชันงานครัวอย่างคุ้มค่ามากประโยชน์ใช้สอยพร้อมติดตั้งรวดเร็วได้มาตรฐานครบทุกขั้นตอนมาลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่ SB Furniture ทุกสาขาหรือที่ www.sbdesignsquare.comมารินทีวี